เรื่องของบาปบุญคุณโทษครับบางคนก็เชื่อว่ามีจริงแต่ว่าบางคนก็กลับเห็นเป็นเรื่องไร้สาระอาจารย์ฉลองมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สนับสนุนฝ่ายที่เชื่อว่าบาปบุญมีจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ฉลองได้มีโอกาสพบเห็นด้วยตาตัวเองซะด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กแต่ก็จำความได้แล้วครั้งนั้นท่านได้เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต่างหมู่บ้านแล้วก็พักอยู่ที่นั่นหลายวันบ้านญาติของท่านอยู่ในหมู่บ้านธุรกันดารมากเพราะว่าสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังเกือบตลอดทั้งปีรอบๆหมู่บ้านก็แวดล้อมได้ป่าเสม็ดและก็ป่ากระจูดพืชสองอย่างนี้งอกได้ดีในพื้นที่ชื้นยิ่งมีน้ำตลอดทั้งปีมันก็ยิ่งชอบหมู่บ้านนั้นก็เลยมีชื่อว่าพรุเสม็ดชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพโดยการหาปลาแล้วก็สารเสือกระจูดขายเพราะว่าในบริเวณพรุใต้ต้นเสม็ดและต้นกระจูดนี่มีน้ำขังเกือบตลอดทั้งปีก็เลยมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่มากโดยเฉพาะปลากับเต่าตอนที่ไปพักอยู่ที่บ้านญาติอาจารย์ฉลองก็ได้รู้จักกับคนข้างบ้านคนหนึ่งแกชื่อลุงดำลุงดำนี่เป็นนักล่าปลาตัวฉกาจแกเก่งเรื่องวางราวกัดดักปลาแล้วก็วางไซดักเต่าโดยเฉพาะเรื่องเต่านี่แกจับได้มากกว่าเพื่อนเลยแกก็เลยได้ฉายาว่าดำเต่าลุงดำแกมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือชอบกินในตาปลามากเมื่อตอนที่พักอยู่ที่บ้านญาติอาจารย์ฉลองได้ไปคลุกคลีอยู่ที่บ้านของแกบ่อยๆเพราะว่าชอบดูปลาแล้วก็เต่าตัวใหญ่ๆที่แกดักได้มาลุงดำเป็นคนเงียบขรึมแต่โมโหร้ายแกมีเรื่องทะเลาะกับคนข้างบ้านเพราะความโมโหขาดสติอยู่บ่อยๆตอนที่คุณฉลองไปอยู่แกก็มีเรื่องกับคนข้างบ้านครั้งหนึ่งขัดกันแค่เรื่องที่ดักไซแกถึงกับตีเขาได้ไม้ถ่อเรือเขาคนนั้นโกรธมากแต่ว่าสู้ลุงดำไม่ได้เพราะว่าลุงดำตัวโตกว่าและที่สำคัญแกมีร่างกายแข็งแรงบึกบึนจริงๆทุกวันลุงดำจะไปดูราวกัดแล้วก็ไซที่แกดักไว้ในพรุก็คือบริเวณป่าเสม็ดแล้วก็ป่ากระจูดแกจะไปสองครั้งคือตอนเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นครั้งหนึ่งแกไปเพียงไม่นานก็จะกลับมาพร้อมกับปลาแล้วก็เต่าเต็มไซใบใหญ่ที่พาไปเวลาไปดูราวกัดแล้วก็ไซเนี่ยจะต้องพายเรือไปเพราะว่ามีน้ำนองอยู่เกือบตลอดทั้งปีเรือจึงเป็นพาหนะสำคัญอย่างยิ่งของชาวบ้านในหมู่บ้านพรุเสม็ดแล้ววันหนึ่งลุงดำออกไปดูไซตอนเย็นแล้วหายไปเลยลูกเมียแกเห็นผิดสังเกตก็เลยตามไปดูบริเวณที่แกชอบไปดักไซไปถึงก็พบแต่เรือลอยเท้งเต้งอยู่ในซอกป่าเสม็ดก็เห็นเพียงแค่นั้นพวกไปติดตามก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับลุงดำแล้วก็เลยพยายามออกหาทั่วบริเวณนั้นแต่ก็ไม่เจอทุกคนก็ลงความเห็นกันว่าลุงดำอาจจะถูกจับไปฆ่าทิ้งที่อื่นเพราะว่าแกมีศัตรูอยู่หลายคนเพื่อนบ้านก็เลยไปช่วยหากันที่อื่นหาทั่วแล้วก็ยังไม่มีวี่แววทุกคนในครอบครัวลุงดำกระวนกระวายอยู่ได้3 วันก็มีคนกระหืดกระหอบมาบอกว่าพบลุงดำแล้วแกถูกฆ่าตายอยู่ในป่ากระจูดใกล้กับที่แกไปดักไซนั่นแหละคนที่เจอนะเขาไปดูไซได้กลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์ตายก็เลยลองตามกลิ่นไปดูก็ได้เห็นศพลุงดำลอยอืดขึ้นมาพอรู้อย่างนั้นชาวบ้านก็เฮกันไปที่นั่นอาจารย์ฉลองก็ติดตามไปด้วยเรือถ่อเรือพายก็ตามหลังกันไปเป็น10 ลำพอไปถึงก็เห็นศพลุงดำนอนคว่ำหน้าอยู่ในป่ากระจูดเห็นเพียงด้านหลังศพเริ่มเปื่อยละส่งกลิ่นเหม็นชวนคลื่นไส้ผู้ชาย4-5 คนเอาเรือเข้าไปเทียบแล้วช่วยกันดึงศพขึ้นเรือแต่ทำกันอยู่นานกว่าจะเอาขึ้นมาได้เพราะว่าศพไปพันต้นกระจูดอยู่อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะที่บริเวณลำคอและมือทั้ง2 ข้างจากสภาพศพที่ประกอบกับสภาพบาดแผลที่ปรากฏตามบริเวณต้นคอและสันหลังหลายคนลงความเห็นกันว่าลุงดำต้องมีการต่อสู้กับใครสักคนและถูกเขาตีตกลงไปในน้ำจึงพยายามดำน้ำหนีเข้าไปในป่ากระจูดต้นกระจูดใต้น้ำนี่ล้มระเนระนาดพาดกันนัว เมื่อแกดำแล้วว่ายเข้าไปหัวเกิดสอดภายใต้ขมวดยุ่งของกระจูดก็เลยถูกพันและมือของแกก็พยายามคว้ากระชากแต่คงเป็นเพราะแกได้รับบาดเจ็บด้วยก็เลยไม่มีแรงพอในที่สุดแกก็ถูกกระจูดยึดตายอยู่ในน้ำเมื่อตอนเช้ามาหาครั้งก่อนก็เลยไม่เจอแต่เมื่อศพขึ้นอืดก็ลอยขึ้นมาเองสภาพศพของลุงดำทุเรศทุรังเหลือทนแกตายในสภาพไม่ต่างอะไรกับปลาที่ตายขากัดที่แกจับได้อยู่บ่อยๆไม่ต่างอะไรกับเต่าในไซที่แกดักได้มานักต่อนักแล้วและที่น่าทุเรศเสสามากที่สุดก็คือศพของแกถูกฝูงปลาและเต่ากินไปบ้างโดยเฉพาะในตาถูกฝูงปลาแทะกินจนกลวงโบใบหูทั้งสองก็เกือบจะหมดแล้วพวกที่ไปดูต่างก็ซุบซิบกันว่านี่แหละเป็นเพราะกรรมที่แกล่าเต่าล่าปลามามากต่อมากแล้วแกชอบกินในตาปลาพอแกตายก็ถูกปลาแทะในตากลวงโบจนหน้าสยดสยองอย่างที่เห็นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องธรรมดาในสายตาของหลายคนแต่ถ้าลองคิดให้ลึกซึ้งก็จะเห็นได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากแต่มันเป็นผลของกรรมครับสังคมเราทุกวันนี้จะอยู่อย่างสงบสุขและสันติก็ได้ด้วยการมีศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทุกศาสนาต่างมีความสำคัญในการช่วยคุมความประพฤติอันจะนำไปสู่ความผาสุกของมนุษยชาติประเทศไทยของเราก็มีพระพุทธศาสนาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้เป็นศาสนาประจำชาติมนุษย์เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็ต้องอาศัยการมีเมตตาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเว้นการทำร้ายและเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยมีหลักปฏิบัติที่สำคัญก็คือศีลห้าที่พวกเราได้รับการสั่งสอนอบรมแล้วก็ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เล็กแต่ก็มีคนอีกบางจำพวกที่สักแต่ว่ารู้แต่ไม่นำมาปฏิบัติรวมทั้งไม่สนใจไม่ใส่ใจอีกด้วยไม่รู้แม้กระทั่งว่าสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญและมีสภาพเช่นทุกวันนี้ก็เพราะผลของการกระทำของตนในอดีตนั่นเองอย่างเช่นเรื่องราวของอาจารย์น้อยที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับคุณศักดาพบอาจารย์น้อยครั้งแรกในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของพี่เขยและพี่สาวที่บางพลีสมุทรปราการด้วยสภาพของร่างกายที่ทำให้สะดุดตาก็คือหลังโก่งงอแขนข้างขวาขาดเนื่องจากถูกตัดผิวหนังส่วนแขนที่ยังเหลือเลยหัวไหล่มาหน่อยเรื่อยไปถึงหน้าอกและลำคอเป็นรอยดำไหม้เกรียมจนดูน่าเกลียดกิริยาท่าทางและคำพูดคำจาก็ดูลอกแหลกแล้วแกจะเดินทักทายคนไปทั่วแถมยังพูดเสียงดังในขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดในพิธีก็คงจะเนื่องจากกำลังเมาได้ที่นั่นเองหลังจากทำบุญเสร็จแล้วก็เลี้ยงแขกที่มันในงานอาจารย์น้อยกับพวกผู้ชายอีก5-6 คนก็ตั้งวงกินเหล้ากันทันทีกินไปก็ร้องเพลงไปเป็นที่สนุกสนานเฮฮาด้วยความสงสัยว่าทำไมคนถึงเรียกแกว่าอาจารย์น้อยแทนที่จะเป็นตาน้อยคุณศักดาที่เล่าเรื่องนี้ก็ถามพี่สาวเกี่ยวกับเรื่องราวของแกพี่สาวบอกว่าที่คนแถวนี้เรียกแกว่าอาจารย์น้อยก็เพราะว่าแกหาปลาเก่งแล้วก็หาได้เป็นจำนวนมากทุกครั้งทั้งตัวเล็กตัวใหญ่จนครอบครัวแกเองก็กินไม่หมดต้องเอาตัวใหญ่ๆแจกจ่ายเพื่อนบ้านกันทั่วหน้าส่วนปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เหลือเขาจะนำไปเททิ้งข้างคลองเพราะใช้ประโยชน์ไม่ได้เมียแกบอกให้หยุดก่อนแกก็ไม่ฟังที่บ้านของอาจารย์น้อยจะมีโอ่งขนาดใหญ่2 ใบตั้งไว้คู่กันสำหรับขังปลาโดยเฉพาะปลาที่ได้มาทุกชนิดแกจะขังรวมกันไว้ในนั้นพี่สาวบอกว่าทุกเช้าก่อนจะออกหาปลาอาจารย์น้อยจะกินเหล้าพอเมากลุ่มๆทุกครั้งแกจะออกหาปลาทุกวันแถมยังได้มาครั้งละมากๆในโอ่งบ้านแกก็เลยแออัดยัดเยียดไปด้วยปลาหลากหลายชนิดกินก็ไม่ทันถึงกับตายคาโอ่งต้องเอาไปทิ้งก็มากชาวบ้านแถวนี้หากใครอยากกินปลาแค่ถือเหล้าไปแลกก็รับรองไม่มีผิดหวังละฉายาอาจารย์ของแกก็เลยได้มาเพราะเหตุนี้คุณศักดาก็หันไปมองอาจารย์น้อยอีกครั้งตอนนี้แกลุกขึ้นเต้น โยกเยกไปมาตามเสียงเพลงที่ร้องโดยบรรดาขี้เมาทั้งหลายแกหัวร่อราแขนซ้ายซึ่งมีอยู่ข้างเดียวก็ชูแก้วเหล้าไว้เหนือหัวสลับกับการยกขึ้นดื่มเป็นระยะพี่สาวก็ถามอย่างรู้ทันความคิดว่าสงสัยใช่ไหมล่ะว่าทำไมแกจึงมีสภาพเป็นแบบนี้พี่สาวเล่าต่อว่าเมื่อก่อนอาจารย์น้อยก็มีร่างกายปกติดีทุกอย่างแต่ที่ต้องมามีสภาพอย่างที่เห็นก็เพราะว่าการไปหาปลาของแกนั่นแหละเนื่องจากวิธีการหาปลาของแกไม่เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆที่เขาใช้แหหรือไม่ก็ตะข่ายดักปลากันได้ปลามาก็แค่พอกินเป็นปลาตัวใหญ่ๆส่วนปลาตัวเล็กๆก็จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ต่อไปจนโตเพราะว่ามันจะไม่ติดตะข่ายขึ้นมาแต่อาจารย์น้อยแกบอกว่าวิธีนี้ล้าสมัยชักช้าสู้วิธีของแกไม่ได้เร็วทันใจได้ปลาจำนวนมากซะด้วยเพราะว่าแกใช้ไฟฟ้าช็อตปลาตัวใหญ่ๆก็แค่สลบหรือชาจนว่ายน้ำไม่ได้ส่วนตัวเล็กๆตายก็ช่างมันจากนั้นแกก็ใช้สวิงช้อนปลาที่ลอยใส่ถังเอากลับมาบ้านเคยมีคนท้วงติงแล้วก็บอกให้อาจารย์น้อยเลิกใช้วิธีการนี้เสียเพราะนอกจากปลาตัวเล็กๆจะตายโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วสัตว์น้ำอื่นๆก็จะได้รับอันตรายไปด้วยดีไม่ดีตัวอาจารย์น้อยนั่นแหละอาจจะพลาดท่าถูกไฟฟ้าช็อตเข้าสักวันที่สำคัญมันเป็นบาปกรรมเป็นการเบียดเบียนทำลายชีวิตสัตว์อื่นโดยไม่มีความจำเป็นอาจารย์น้อยได้ฟังแทนที่จะได้คิดกลับหัวเราะใส่หน้าบอกอีกว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของแกไม่สนใจหรอกไอ้เรื่องบาปเรื่องบุญขอให้ได้ปลามาเท่านั้นแหละพอแล้วปลาตัวเล็กๆกับสัตว์น้ำอื่นๆที่ตายก็เพราะมันถึงคราวตายเองช่วยไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของแกว่าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ทุกคนคาดคิดไว้ก็เกิดขึ้นจนได้นั่นก็คือวันที่อาจารย์น้อยต้องชดใช้กรรมของตัวเช้าวันเกิดเหตุอาจารย์น้อยกินเหล้าเข้าไปมากจนเมายืนแทบจะไม่อยู่แต่แกก็ยังจะออกไปช็อตปลาตามเคยลูกเมียห้ามยังไงก็ไม่ฟังคว้าอาวุธล่าปลาคู่กายเดินโซซัดโซเซไปทางท้ายคลองไม่ถึงชั่วโมงก็มีคนวิ่งกระหืดกระหอบมาตะโกนให้ไปช่วยอาจารย์น้อยด้วยแกถูกไฟช็อตนอนนิ่งอยู่ริมคลองนั่นเองเมื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์สามารถช่วยชีวิตอาจารย์น้อยไว้ได้แต่แขนถูกไฟฟ้าช็อตอย่างแรงต้องตัดทิ้งผิวหนังบริเวณใกล้เคียงก็ไหม้จนดำเกรียมอย่างที่เห็นส่วนหลังที่ต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะเส้นประสาทมันยึดเนื่องจากความแรงของกระแสไฟก็ทำให้โก่งยืดตัวไม่ได้เมื่อรักษาตัวจนหายทุกคนคิดว่าอาจารย์น้อยคงได้สำนึกเลิกทำบาปทำกรรมแบบนี้เสียทีแต่เปล่าอาจารย์น้อยกลับหาปลาบ่อยกว่าเก่าเพราะความอาฆาตแกบอกว่าเพราะปลาน่ะตัวแกถึงต้องเป็นอย่างนี้แกต้องล้างแค้นพี่สาวคุณศักดาเล่าจบพร้อมกับเสียงอ้อแอของอาจารย์น้อยดังขึ้นตอนนั้นเอ้ยขอตัวก่อนนะพักพวกได้เวลาไปคิดบัญชีกับไอ้ปลาพวกนั้นแล้วอย่าเพิ่งลุกกันก่อนนะเดี๋ยวจะเอาปลามาให้กินพี่เขยคุณศักดาที่นั่งอยู่ไม่ห่างนักก็บอกกับอาจารย์น้อยว่าอาจารย์วันนี้วันพระเว้นบ้างก็ได้หยุดสร้างบุญสักวันเถอะอาจารย์น้อยแกชะงักนิดหนึ่งแล้วก็หันมาตอบของอย่างนี้มันต้องชดใช้ข้าไม่ให้อภัยพวกมันหรอกถือว่าเป็นกรรมของพวกมันก็แล้วกันพูดจบแกก็ลากสังขารเข้าบ้านไปเอาอาวุธประจำกายของตนคุณศักดาก็มองตามร่างพิกลพิการนั้นอย่างนึกสลดสังเวชคนเนาะคนทำไมถึงเป็นอย่างนี้คิดแต่สิ่งที่ไม่สมควรจะคิดที่เรื่องของตนที่ควรจะสำนึกกลับไม่รู้สึกรู้สาก็ได้แต่ภาวนาขอให้แกได้รู้สำนึกในการกระทำของตนก่อนที่มันจะสายเกินไปครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของอ้อยกับน้อยซึ่งเป็นสาวบ้านนอกมีความรู้ไม่มากนักเพียงแค่อ่านออกเขียนได้ฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยดีทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันเพราะว่ามีบ้านอยู่ใกล้กันมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันตลอดเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรทำแต่นาซึ่งพ่อกับแม่เช่าทำทุกปีอยู่มาวันหนึ่งได้มีญาติของน้อยเนี่ยมาชวนให้น้อยไปทำงานที่กรุงเทพน้อยก็มาชวนให้อ้อยไปทำงานด้วยกันจะได้มีเงินเพื่อนำมาซื้อไร่ซื้อนาให้พ่อแม่ ซึ่งเป็นความฝันของคนทั้งสองเมื่อตกลงใจกันแล้วทั้งอ้อยและน้อยก็ได้มาทำงานในกรุงเทพโดยทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งเป็นโรงงานเย็บผ้าส่งนอกทั้งสองก็พักอยู่ในหอพักของโรงงานอยู่ด้วยกันตลอดไม่เคยพลากจากกันเลยเมื่อได้รับเงินเดือนก็จะส่งกลับไปให้ทางบ้านทุกเดือนก็ทำให้ฐานะทางบ้านของทั้งคู่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธออ้อยกับน้อยเป็นคนประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยขยันทำงานเท่าแก่เจ้าของโรงงานเย็บผ้านี่รักทั้งสองคนมากเพราะว่ามีฝีมือในการทำงานทุกปีก็จะขึ้นเงินเดือนให้ตลอดเมื่ออยู่นานเข้าก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าดูแลพนักงานในโรงงานเมื่อมีปัญหาเรื่องงานก็จัดการแทนได้ทุกอย่างเนื่องจากทั้งอ้อยและน้อยเป็นคนเก่งแล้วก็มีใบหน้าที่สวยงามก็เลยเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั่วไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาจีบเพราะว่าทั้งคู่ไม่เคยสนใจผู้ชายเลยและบางครั้งก็ยังมีคนซุบซิบนินทาว่าทั้งคู่คงจะเป็นทอมกระดี้แต่น้อยและอ้อยก็ไม่สนใจคำนินทายังคงตั้งใจทำงานต่อไปด้วยความขยันนอกจากจะส่งเงินให้ทางบ้านแล้วยังมีเหลือเก็บอีกด้วยแล้วก็เป็นเงินจำนวนมากพอสมควรแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของอ้อยกับน้อยก็คือลูกชายของเฒ่าแก่ซึ่งไปเรียนต่างประเทศได้เดินทางกลับเมืองไทยเฒ่าแก่ก็ให้อ้อยกับน้อยไปรับที่สนามบินดอนเมืองซึ่งทั้งคู่ก็รู้จักกับลูกชายเฒ่าแก่เป็นอย่างดีเพราะเคยเห็นที่โรงงานแล้วเฒ่าแก่ต้องการขยายโรงงานเพราะว่าโรงงานเก่ามีพื้นที่คับแคบก็เลยได้ไปสร้างโรงงานใหม่อยู่ใกล้ๆกับโรงงานเก่าโดยให้อ้อยไปดูแลโรงงานใหม่ให้น้อยดูแลโรงงานเก่ากับลูกชายของเฒ่าแก่เนื่องจากเขายังไม่มีประสบการณ์แต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงกลับมาพักหอพักด้วยกันเหมือนเดิมความใกล้ชิดบวกกับความน่ารักของน้อยก็ทำให้ลูกชายเจ้าของโรงงานเกิดหลงรักและน้อยก็รักตอบด้วยซึ่งอ้อยก็รู้ดีว่าชายหนุ่มกับหญิงสาวนั้นรักกันแล้วก็ไม่ได้ห้ามเพื่อนเพียงตักเตือนน้อยด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าน้อยจะถูกหลอกแต่กลับถูกน้อยด่าหาว่าอิจฉาริษยาอ้อยกับน้อยต้องทะเลาะกันอย่างแรงเพราะเรื่องผู้ชายซึ่งทั้งคู่อยู่กันมาเกือบ10ปีอย่างเช่นที่ไม่เคยโกรธหรือว่าทะเลาะกันเลยก็ทำให้เกิดความหมางเมินไม่ค่อยพูดจากันจนเฒ่าแก่ผิดสังเกตก็เรียกเขาไปคุยกันแล้วก็ให้คืนดีกันแต่น้อยซึ่งมีความรักและมีความฝันว่าจะได้เป็นลูกสะใภ้เฒ่าแก่นี่ไม่ยอมคืนดีด้วยอ้อยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็อยู่เฉยๆเมื่อน้อยรักลูกชายเจ้าของโรงงานก็เลยยอมพลีกายให้กับเขาแล้วที่สุดก็เกิดอาการแพ้ท้องขึ้นมาซึ่งเมื่อเรื่องแดงขึ้นเฒ่าแก่เจ้าของโรงงานไม่ยอมเพราะต้องการให้ลูกชายได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าของร้านทองแล้วก็ได้เรียกอ้อยเข้าไปปรึกษาว่าจะให้เงินน้อยสักก้อนหนึ่งเพื่อไปทำทุนแล้วก็ให้ออกจากงานเมื่ออ้อยไปบอกน้อยก็ไม่ยอมจะขอฆ่าตัวตายถ้าไม่ได้แต่งงานกับลูกชายเจ้าของโรงงานแถมยังด่าอ้อยว่าอิจฉาไม่อยากให้น้อยได้ดีอ้อยซึ่งเป็นคนดีแล้วก็รักเพื่อนมากเมื่อถูกด่ามากก็เสียใจและด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็ทำให้คนดีต้องเป็นคนชั่วอ้อยก็พูดประชดว่าถ้าเธออยากตายก็ตายไปเลยฉันจะไม่ยุ่งด้วยแล้วพอพูดเสร็จอ้อยก็ออกไปทำงานโดยไม่ได้คิดอะไรส่วนน้อยเมื่อผิดหวังก็ผูกคอตายคาห้องพักจริงๆเพราะเสียใจที่เพื่อนพูดอย่างนั้นเมื่อเลิกงานกลับมาห้องพักอ้อยเป็นคนแรกที่เป็นผู้พบศพแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะน้อยน่ะสิ้นใจไปแล้วน้อยได้เขียนจดหมายลาตายแล้วก็ฝากให้อ้อยช่วยดูแลพ่อกับแม่ของเธอด้วยอ้อยก็เสียใจมากไม่แพ้กับลูกชายเจ้าของโรงงานเธอโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุให้เพื่อนรักต้องตายเพราะถ้าเธอพูดห้ามหรือว่าไปบอกใครเพื่อนของเธอก็คงไม่ตายแต่นี่เธอไม่พูดก็เลยเกิดเหตุการณ์อันน่าสลดใจอย่างนี้อ้อยไม่ยอมให้อภัยตัวเองเธอพยายามจะฆ่าตัวตายตามเพื่อนรักหลายครั้งแต่ว่ามีคนคอยห้ามตลอดเธอไม่ยอมทำอะไรวันๆเอาแต่ร้องไห้เสียใจตลอดเวลาจนต้องลาออกจากงานเพราะไม่ได้ทำงานเลยตั้งแต่น้อยตายในที่สุดญาติของน้อยก็ได้พาเธอกลับบ้านเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งก็ทำให้เธอดีขึ้นแต่เธอก็ไม่สามารถจะลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้เธอบอกกับทุกคนว่าเธอสร้างกรรมไว้กับเพื่อนและเธอจะไม่ไปไหนจะขอเลี้ยงดูพ่อแม่ของน้อยเพื่อชดใช้กรรมที่เธอทำไว้แม้จะไม่ตั้งใจก็ตามทีปัจจุบันนี้อ้อยอายุ50ปีแล้วเธอไม่เคยแต่งงานมีครอบครัวเลยเธออยู่บ้านเฉยๆคอยให้คำปรึกษากับเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องการเย็บผ้า ซึ่งเธอก็ยังไม่ยอมลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเลยมันอยู่ในความทรงจำตลอดแม้มันจะผ่านมาเป็นเวลานานแล้วก็ตามเธอก็เฝ้ารอเวลาที่เธอจะไปอยู่กับเพื่อนรักของเธอครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ